สวัสดีครับกลับมากับประเด็นคำถามที่ต้องร้องอุทานว่าอีหยังวะอีกแล้วนะครับซึ่งในช่อง House Studio ของเราก็จะนำเสนอนานๆทีนะครับอันนี้เรียกว่านานๆทีในครั้งนี้นะครับมาในประเด็นเรื่องเราชนะซึ่งเราชนะไม่โอนเป็นเงินสดซึ่งประเด็นนี้ก็มีหลายช่องใน YouTube หรือว่าทั้งสื่อหลักสื่อรองนะครับต่างตั้งคำถามว่ามันเหมาะไหมและจริงๆแล้วถ้าฟังจากเสียงประชาชนส่วนใหญ่นะครับก็ไม่เห็นด้วยคือการใช้เงินในแอปมันค่อนข้างจะใช้ได้จำกัดและจริงๆก็ใช้ยากนะครับบางคนโดยประเด็นหลักๆที่บางคนไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองและการลงทะเบียนก็ยุ่งยากแต่ว่าท้ายสุดรัฐบาลก็ถอยมาเรื่อยๆถอยมาเรื่อยๆและพยายามที่จะปรับให้ประชาชนพึงพอใจนะครับซึ่งก็อย่างเช่นการให้เปิดใช้เป็นค่าเช่าได้ค่ารถมอเตอร์ไซค์ค่าบริการต่างๆนะครับซึ่งแต่ว่าท้ายสุดก็คือมันยังไม่ตอบโจทย์จริงๆการตอบโจทย์จริงๆนั้นคืออะไรการตอบโจทย์จริงๆนั้นคือมันต้องให้เป็นเงินสดเพื่อที่เขาจะไปจับจ่ายได้อิสระนะครับหน่วยงานราชการก็อาจจะบอกว่าการใช้จ่ายเป็นเงินสดให้เป็นเงินสดเนี่ยเขาอาจจะไปซื้อเหล้าซื้ออะไรที่มันไม่เหมาะสมในการใช้งานซึ่งผมว่ามันก็ต้องมีแหละครับคนที่จะเอาไปซื้อเหล้าแต่ว่ามันก็ต้องน้อยคนนะครับเอาคนส่วนน้อยมากำหนดคนส่วนใหญ่นี่ผมว่าค่อนข้างจะจำกัดไปนิดนึงซึ่งอันนี้นะครับประเด็นนี้จริงๆผมว่าคุณสุภาพคลี่ขจายนะครับในช่องไทยรัฐทีวีนะครับเขาพูดไว้น่าสนใจมากเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้วยนะครับของคุณสุภาพคลี่ขจายซึ่งพูดในไลฟ์ของข่าวเที่ยงไทยรัฐนะครับวันที่21มกราคมที่ผ่านมานั่นเองในช่วงของขีดเส้นใต้นะครับช่วงประมาณ54-55 นาทีเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เวลานั้นได้เลยอยากฝากเพื่อนๆลองเข้าไปคลิกดูแล้วก็ดูว่าคุณสุภาพพูดถึงไว้ได้น่าสนใจมากครับคุณสุภาพพูดประมาณว่าไอ้ที่กำหนดว่าให้ใช้เป็นเงินสดไม่ได้เนี่ยเพราะว่าหน่วยงานของรัฐเอาสบายตัวเองเข้าไว้ไงฮะก็คือไม่ได้มองถึงความลำบากความต้องการของประชาชนจริงๆเหมือนกับคุณสุภาพเปรียบเทียบไว้นะครับเหมือนกับพ่อจะให้เงินลูกนะครับเหมือนกับว่าไปกำหนดตั้งนั่นตั้งนี่ตั้งแง่นั่นนี่เนี่ยมากมายท้ายสุดลูกไม่อยากได้แล้วเพราะว่าเฮ้ยจะเอาเงินพ่อไปต้องทำอย่างนั้นนะอย่างนี้นะมันท้ายสุดมันเหมือนกับมันไม่จะให้เงินก็ต้องให้เขาไปใช้อะไรก็ให้เขาไปใช้เพราะว่าความจำเป็นคนเราไม่เหมือนกันแล้วไปตัดสินไปบังคับเขานี่มันค่อนข้างจะยากนะครับซึ่งคุณสุภาพพูดได้ดีมากผมก็ไม่ขอพูดซ้ำแล้วกันแล้วก็อยากจะที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าอยากจะสนับสนุนอยากจะเป็นอีกเสียงนึงที่จะช่วยผลักดันให้เสียงเหล่านี้ไปถึงหน่วยงานรัฐก็แล้วกันคือเพื่อนๆในช่องอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้กันดูได้นะครับและอีกคนหนึ่งที่พูดได้น่าสนใจมากเหมือนกันนั่นก็คือคุณยุคนนะครับคุณยุคนก็เป็นนักข่าวเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยเหมือนกันคุณยุคนวิเศษสารนะครับก็พูดถึงประเด็นนี้คุณยุคนพูดได้ดูเดือดมากครับเพราะเป็นช่องส่วนตัวของแกเองในช่อง Easy ยุคนนะครับคนติดตามเกือบล้านแล้วเหมือนกันก็คุณยุคนพูดทั้งกัดจริงแบบผมว่าอดใช้ได้เจ็บๆคันๆแน่ในหน่วยงานนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ลองไปดูคุณยุคนเขาพูดไว้ก็น่าสนใจเหมือนกันช่องเราก็เป็นอีกช่องนึงนะครับที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้และก็เห็นด้วยที่อยากจะให้เป็นเงินสดดีกว่าที่จะมาขยักขยอนให้ที่อาทิตย์ละ1,000-2,000แล้วก็คือมันใช้จ่ายได้แบบมันไปทำอะไรขับเคลื่อนอะไรไม่ค่อยได้นะครับมันเป็นเหมือนกับเงินเอาไว้พอยาไส้อย่างนี้เหรอครับมันก็ค่อนข้างใช้ลำบากจะให้เขาใช้จริงๆก็คือก็ต้องปลดล็อกให้เยอะๆครับมันจำกัดว่าต้องซื้อร้านนั้นร้านนี้แล้วก็คือมันก็สร้างความยุ่งยากให้ทั้งคนขายเหมือนกันคนขายก็ต้องไปลงทะเบียนเราชนะอีกทีนึงก็มันคล้ายๆกับคนละครึ่งอีกรอบนึงนะครับซึ่งถ้ามันปรับเปลี่ยนได้ผมว่ามันปรับเปลี่ยนง่ายนะปรับเปลี่ยนง่ายแต่ผู้ใหญ่ไม่ยอมปรับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะกลัวว่าทนกระแสสังคมไม่ได้หรือเปล่าถึงต้องมาปรับถึงต้องมาเปลี่ยนหรือว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเขาออกนโยบายตรงนี้ออกมามันดีแล้วมันก็ดีในแง่เชิงเศรษฐกิจนะครับการเอาเงินเข้ามาหมุนเวียนแล้วก็เหมือนกับให้เดือนละเท่านั้นเท่านี้แล้วก็บังคับให้คนไปใช้เงินซึ่งเงินมันก็จะหมุนเข้าระบบก็จริงแต่ว่าถามคนที่ใช้งานสิครับเขามีความต้องการอย่างนั้นหรือเปล่าท้ายสุดเราก็ใช้ด้วยความจำใจจำยอมเพราะว่าเอาก็มาอย่างนี้ก็รักษาสิทธิ์ตัวเองไว้หรืออะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็ข
ขอฝากเป็นอีกเสียงนึงนะครับที่จะช่วยสะท้อนให้ไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่แล้วกันช่องเราเป็นช่องเล็กๆแต่ก็อยากจะทำอะไรที่มันส่งเสียงนี้ไปถึงหน่วยงานของรัฐด้วยนะครับผมก็นานๆมาทีนะครับในประเด็นอีหยังวะนอกจากนั้นก็ทางช่องเราก็จะนำเสนอข่าวนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลายนะครับก็อยากให้เป็นสถานีออนไลน์สถานีนึงที่จะนำเสนอทุกเรื่องที่สังคมเราขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆมาผมจะนำมาเล่ามาอัปเดตให้ฟังในทันทีครับผม